เอาละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน World Cup Win and Thunder นะครับเป็นการแข่งขันดิจิมอนธาตุสายฟ้าแล้วก็ธาตุลมนะครับสำหรับคู่นี้เราไม่จำกัดนะครับสามารถเราไม่จำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็สามารถเข้ามาแข่งได้นะครับซึ่งรอบแรกนี่ครับจะเป็นการเจอกันระหว่างฟีนิกซ์มอนกับฟิโอมอนเอาละครับการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วใครเป็นฝ่ายชนะครับตอนนี้โอ้โหลงขึ้นไป40ครับสุดยอดเลยครับเอาติดสถานะยืดหยุ่นครับตอนนี้ฟีนิกซ์มอนเราติดสถานะยืดหยุ่นครับปล่อยเม็ดข้าวโพดลงไปครับโอ้โดนเข้าไป95ครับทางนี้ครับตอนนี้ฟิโอมอนโจมตีรัวครับเนื่องจากว่าได้เปรียบครับตอนนี้เอาละตอนนี้ฟีนิกซ์มอนกลับมาเหมือนเดิมครับตอนนี้เขาจะทำอะไรครับต้องรอลุ้นครับว่าเขาจะโจมตีท่าอะไรครับสวินนิ่งช็อตเข้าไปครับ900ครับพี่น้องครับตอนนี้สวินนิ่งช็อตอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหพี่ยอมมันป้องกันได้ครับฟีนิกซ์มอนเราโดนสถานะยืดจูดอยู่แล้วครับทำไงดีครับพี่น้องครับผมจะไม่สั่งอะไรนะไปสู้กันไปนะเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้โอ้โหพี่ยอมมันใช้ท่าไม่ตายครับดูที่ว่าจะแรงแค่ไหนครับต้องเข้าไป500ครับคนนั้นว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเอาละครับโดนเข้าไปสปาร์กเข้าไป900ทางแล้วคาวอิเล็กทริกคาวครับไม่โชว์สปาร์กครับโดนไป500สปาร์กทางนี้แล้วก็แน่นอนครับฟีนิกซ์มอนเราเป็นฝ่ายชนะไปสำหรับการแข่งขันรอบแรกนะครับเอาละครับต่อไปฟีนิกซ์มอนต้องไปเจอกับไก่มอนนะผมไม่รู้ชื่ออะไรจำแค่ผิดตอนนี้แอร์รามอนเป็นฝ่ายชนะอิเล็กมอนนะครับต่อไปเป็นการสู้ระหว่างยูนิคอนยูนิมอนล่างมืดกับยูนิมอนล่างสว่างโอ้ยูนิมอนล่างมืดชนะครับพี่น้องครับไม่ได้เชียร์เลยนะครับต่อไปเป็นการต่อสู้ระหว่างฟีนิกซ์มอนซึ่งกลับมาพร้อมกับพลังที่เกือบเต็มนะครับกับไก่มอน ชื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้ไม่เกิดงานนี้นี่ผมว่าผมต้องจัดงานจัดหนักแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ครับสปินนิ่งช็อตครับไม่โดนครับจัดสปาร์คเข้าไปครับเราต่างคนต่างสปาร์คแต่ตอนนี้ฟีนิกซ์มอนตีสตันนะสตันแล้วครับรถติดมึนๆอีกครับตอนนี้โอ้ท่าใส่ลุงโอ้จัดสายลุงไปครับตอนนี้โอ้โหฟีนิกซ์มอนเราตีสตันนะมึนหัวครับตอนนี้เอาปล่อยสกิลมั่วแล้วครับมั่วซั่วแล้วฟีนิกซ์มอนเราจะชนะหรือไม่ครับตอนนี้ครับโอ้ยลำบากครับตอนนี้บอกเลยครับตอนนี้จากสปาร์คก็รู้ครับต่างฝ่ายต่างสปาร์คก็ฟีนิกซ์มอนก็ติดสถานะสตาร์ทอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้โดนค่าสายลุ้งหมุนติ้วๆอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับตัวติดสถานะการมึนหัวได้ครับตอนนี้ฟีนิกซ์มอนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วครับตอนนี้ครับตัวจะป้องกันแต่ตอนนี้เอาหลักกลับมาเหมือนเดิมครับตอนนี้โอ้ไก่มอนครับไก่มอนครับโอ้ไก่มอนโจมตีรัวๆตอนนี้ฟีนิกซ์มอนจะตายแล้วครับฟีนิกซ์มอนจะตายแล้วตอนนี้ครับโอ้ป้องกันได้ครับยิงเข้าไปครับป้องกันครับป้องกันไม่ป้องกันครับแล้วยิงเข้าไปครับโอ้ยต่างฝ่ายต่างเย็นเองครับตัวนี้เอาเข้าไปครับมันครับมันคู่นี้มันครับเราได้เปรียบครับเนื่องจากว่าเรามีการควบคุมครับเราสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ต่างฝ่ายก็ตีเข้าไปอีกนิดเดียวครับ300จะชนะฟีนิกซ์มอนครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้เชื่อครับไม่น่าเชื่อเลยว่าฟีนิกซ์มอนจะชนะมันได้นะครับผมโอ้ไม่เกิดต่อไปครับตรงนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างแอร์รามอนกับโอยูนิมอนล่างมืดครับยูนิมอนล่างมืดเป็นฝ่ายชนะนะครับตอนนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครับสุดตัดสินชิงไฟนอลฟีนิกซ์มอนกลับมาด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยพร้อมครับจะไม่ถึงครึ่งเลยซ้ำนะโอ้โหแล้วยูโอ้โหไม่โอ้ไม่กอดยูนิมอนกลับมาได้ความพร้อมอย่างเต็มร้อยฟีนิกซ์มอนจะชนะหรือไม่ครับตอนนี้เขาป้องกันครับป้องกันไม่ได้ครับโจมตีสปาร์คสปาร์คเหมือนเดิมครับวันเขาไม่ทำอะไรเขาสปาร์คเล่นสปาร์คอีกโอ้ยสถานะอย่างนี้โอ้สบายเลยครับพี่น้องครับสปาร์ครู้ว่าสปาร์ครู้ออกสปินนิ่งช็อตสักหน่อยเพื่อความเท่ครับสปินนิ่งช็อตเข้าไปครับต่างเลยนะครับผมสปาร์คอะไรครับโอ้ที่โอ้โหโอ้ไม่ก็สุดท้ายแล้วตอนนี้ผมยิงมอนแล้วจะเป็นฝ่ายชนะแล้วตอนนี้ครับ
ยู่ดีก็จะกลับมาชนะแล้วชนะที่สภาพร่างกายไม่เต็ม 100% ครับเอาแล้วยูนิวอนครับปิดฉากแล้วรัวจนไปโดนสแปมดาเมจสแปมจีดีโอ้โหเลยนี่ค่ะเว้ยนี่คือไฟนอลช็อตแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับจะผู้ชนะของเราได้แก่ฟีนิกซ์มอนครับโอ้โหไม่น่าเชื่อช่างน่าภูมิใจเช่นนี้นะครับโดยการสั่งงานของผู้เล่นนะครับแหมคุณเราไม่สั่งงานดีครับรับรองแพ้อนาถแล้วนี่คือแชมเปี้ยนประจำรางวัลนี้ครับฟีนิกซ์มอนได้ไรเอ่ยโอ้ได้ยูนิคอนนะอะไรอยู่นี่เอาไปเปลี่ยนเป็นจูนิมอนนะครับผมไอตัวเมื่อกี้แล้วที่มันแพ้ไปโอ้เรียบร้อยถ้าไม่สั่งรีบผมตายแน่นอนเขาบอกเลยนะเอาละครับต้องไม่ใช่ต้องไม่ได้พากแล้วด้วยมีหน้าแข่งอีกไหมครับโอ้ไม่ครับนี่คืออะไรครับคลีปครับโอเคครับ King of Nature List โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทพิเศษพาร์ทที่ 16.1 นะครับผมกับการต่อสู้ชิงแชมป์อันบันลือโลกครับบอกกามตรงเลยว่าโหดมากนี่ขนาดไม่ได้เจอกับร่างอันดิเมตสักตัวยังโหดขนาดนี้ถ้าเจอนี่จะโหดขนาดไหนนี่ไม่อยากจะคิดกันเลยทีเดียวโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ขอก็ลาไปก่อนเด้อว่าสามารถคอมเมนต์ได้นะครับข้างล่างครับรู้สึกยังไงครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปโอเคพาร์ทนี้ขอก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย